หืมยังไงนะพระพุทธเจ้าทำไมอ่ะตอนเกิดเหรอลูกที่ทำนายดวงอ่ะนะอ๋อมีใช่มีพราหมณ์ไปทำนายสองแบบถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นบวชก็จะได้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบวชจะได้เป็นมหาศาสดาใช่ไหมศาสดาเอกของโลกถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยทำไมล่ะ เดี๋ยวทำไมจะเป็นสายมูแล้วเหรอมันเป็นอย่างนี้ที่พราหมณ์ท่านมาตอนพุทธเจ้าประสูติเนี่ยก็ไม่ใช่ตอนประสูติเนาะประสูติในป่าแล้วก็ยักย้ายถ่ายเทเดินทางเข้ามาถึงในวังในอะไรแล้วเนี่ยก็มีการเรียกโหรทั่วประเทศเลยสมัยนู้นเป็นพราหมณ์เนาะมาทำนายทายทักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยลองดูมาดูดวงก่อนมันอาจจะเป็นธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ในสมัยนู้นหรือใครต่อใครแม้แต่ปัจจุบันก็ยังทำกันนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มาทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นเนี่ยโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้จำนวนมากท่านทายว่าท่านทายแบบไม่ฟันธงอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นกษัตริย์ต่อไปในภายหน้าก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ใช่ปะไอจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็คำ ว่ายิ่งใหญ่ของเขาก็คือมีอาณาเขตสุดเขตอาณาเขตทั้ง4ทิศสุดเขตทะเลทั้ง4ทิศมีแก้วทั้ง7ประการอะไรอย่างเงี้ยแก้วทั้ง7ประการก็มีพวกแบบอะไรจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วข้างหาบดีปรินายกอะไรอย่างเงี้ย7ประการคันยุงกัดเสร็จแล้วถ้าบวชก็จะได้เป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แต่ทีนี้ตอนทำนายเนี่ย มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นศาสดาชัวฟันธงทีนี้สิ่งที่เราสงสัยคือเขารู้ได้ยังไงใช่ป่ะทุกคนทำนายเหมือนกันหมดในสมัยนู้นถ้าเราจะบอกว่ามันคงมีกระบวนการซับซ้อนที่จะทำนายก็คงไม่แปลกนักเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์เนี่ยท่านทำหน้าที่ติดต่อกับเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแหละมีฟังก์ชันกันแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายในพระไตรปิฎกเขาเรียกว่ามหาปุริสลักษณะเดี๋ยวเขียนให้ดูเขียนแล้วเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยกระดานดำมายังมหาปุริสลักขณะหรือจะเป็นมหาปุริสลักษณะอ่ะก็ว่ากันไปตามกลไกตามกลวิธีในการเขียนนะไอ้มหาภูริศาลักษณะเนี่ยมีทั้งสิ้น32ประการ32รูปแบบตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะ32อย่าง32ประการมหาภูริศาลักษณะก็คือลักษณะของมหาบุรุษขอโทษลักษณะของมหาบุรุษมี32ประการทีนี้มหาบุรุษมีใครบ้าง
มหาบุรุษมีมหาจักรพรรดิเขียนแบบนี้ป่ะเออใช่ถูกต้องจักรพรรดิไม่มีกัลลันนะแล้วก็อีกอันนึงคือมหาศาสดาสองอย่างแต่ก็มีบางตำราอันนี้สองอย่างนี้มาในพระไตรปิฎกแน่นอนมีบางตำราที่เขาขยายความเพิ่มเข้าไปขยายความเพิ่มเข้าไปอันนี้เราไม่นับนะอันนี้เป็น secondary ก็คือมีพญามารด้วยอันนี้ไม่นับที่อันเนี้ยมาในพระไตรปิฎกสามสิบสองประการคราวนี้พอดูปุ๊บว่ามีตามมหาภูริสารลักษณะหรือลักษณะ32ประการคำว่า32ประการเนี้ยเราได้ยินบ่อยนะมีอวัยวะครบ32ประการไม่ใช่นะครับไอ้32นี่ไม่ใช่อวัยวะนะอวัยวะมันมีเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่นะครับ32ประการมี ใครจะไปจำได้วะอย่างเช่นนิ้วมือตรงเท้ายาวเท้าเรียบฝ่าเท้าอะเรียบส้นเท้ายาวในฝ่าเท้ามีกงจักรเป็นกงจักรพันซี่ด้วยนะมีซี่พันซี่อะมีกงจักรมีเท้าอ่อนนุ่มมีลำตัวยาวเท่าวาอะไรอย่างเงี้ยลำตัวยาวเท่าวาก็น่าเอาวามาเทียบกับอย่างนี้ไหมแสดงว่าแขนก็จะต้องยาวด้วยถูกป่ะคือคนเราเนี่ยวาหนึ่งมันยาวเท่าลำตัวไหมลำตัวยาวเท่าวาอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีลักษณะอื่นๆแหละ32ประการร่างกายตรงเหมือนพรหมช่วงบนเหมือนราชสีอะไรอย่างเงี้ยก็เท้าขึ้นหัวเลยจำไม่ได้ขออภัยเสร็จแล้ว พราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็มาดูปุ๊บติ๊กไปเลยครับเช็คลิสต์อันที่1ถูกต้องอันที่2ถูกต้องอันที่3ถูกต้อง4ถูกต้อง5ถูกต้อง6ถูกต้องเติร์ดก็ฟันธงว่าถ้าไม่เป็นแบบมหาจักรพรรดิก็ได้เป็นมหาศาสดาง่ายเลยคราวนี้พอมีลักษณะให้เห็นเนี่ยมันเห็นทางกายภาพอยู่แล้วมองปุ๊บเห็นเลยแล้วก็เช็คแต่พรามท่านก็ต้องมีความรู้เนาะมันคงมีคนที่เกิดมาแล้วเป็นมหาปุริสลักษณะแบบเนี้ยไม่เยอะน้อยเต็มทีเพราะนั้นพรามท่านจะต้องมีความรู้ที่เป็นความรู้ในเชิงคำพีอยู่แล้วพอมีความรู้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้เป็นปรากฏทั่วไปไม่ได้ใช้งานทั่วไปนั้นพราหมณ์ก็จะต้องเป็นพราหมณ์ที่มีฝีมือหน่อยเป็นพราหมณ์ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพอเห็นปั๊บแล้วก็ทายมาสิเป็นสองอย่างนี้แหละครับอะไรอย่างเงี้ยมีบันทึกรูปมีคนไปถามพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังใช่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยโหถ้าจำพระไตรปิฎกได้ว่าอยู่เล่มไหนนี่ครูต้องเป็นพระนะแต่คร่าวๆนะมันเป็นทีฆนิกายเนอะมันจะอยู่ในเล่มที่9 10 11เนี่ย9 10 11มันเป็นทีฆนิกายอ่ะตัดเล่มที่10ออกไปเพราะว่าเล่มที่10เป็นเล่มแบบมหาขึ้นต้นด้วยมหาทั้งหลายเนี่ยนั้นก็อยู่ในเล่มที่9เล่มที่10แถวๆนี้แหละไปหาอ่านดูถ้าอยากอ่านสนใจหรือเปล่าแค่นั้นเองมีอะไรอีกเปล่าเรียนต่อได้ยัง
มาเรียนต่อนะ คนอะไร